ผมพาแนะนำกล้วยน้ำว้าผัดปักช่อง50นะครับของเซ็นทรัลแล็บในงานเกษตรกำแพงแสนนะครับเซ็นทรัลแล็บก็คือหน่วยงานของภาคประชาพืชสวนมีหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับวันนี้เขาก็เอากล้วยน้ำว้าผัดปักช่องมาโชว์นะครับนี่ก็ได้นับได้10ปีนะครับอันนี้ก็คือกล้วยเพาะเนื้อเยื่อนะครับเอามานะฮะนี่กล้วยน้ำว้าไข่มุกนะครับแล้วก็กล้วยน้ำว้าอีกอย่างเลยนะครับเห็นว่านาวีสองก็จะอาจจะเป็นพันธุ์ใหม่หรือเปล่าหรือเป็นกัดสวนหรือเปล่าอันนี้จะลูกใหญ่พิเศษนะครับอันนี้กล้วยเซ็กซี่บานาน่านะครับมันจะออกแดงนะครับจะออกแดงนะกล้วยน้ำว้ามันจะออกแดงนะครับแล้วกล้วยอีกอย่างนึงนะครับกล้วยไข่มาเลยนะครับไข่มาเลยนี่ก็มะลิอ่องเช่นกันมะลิอ่องวันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปีนี่น้ำว้ากาบขาวนะครับเป็นน้ำว้ากาบขาวโอ้เกลือจะยาวมีใบตัดเอาวีไปแล้วครับน้ำว้ากาบขาวซุ้มถัดไปมะลิออกครับน้ำว้าไข่มุกนี่กล้วยหักพกนะครับกล้วยหักพกนี่ก็ใช่นะครับกล้วยหักพกกล้วยน้ำว้ากาบขาวผ่านไปหลายวันเกลี้ยงนะครับไข่มาเลยนี่กล้วยน้ำว้าหินมีกล้วยพัดเยอะๆขายด้วยครับนี่มะลิออกนะครับพอจะเยอะมีกล้วยน้ำว้านวลจันทร์นะครับขายไปเยอะครับนี่กล้วยหอมทองครับพอเป็นเยอะ30บาทนะครับของเซ็นทรัลแล็บนี่มันเป็นโครงการของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับก็จัดโดยของฝ่ายปฏิบัติการพืชทดลองและเกษตรศาสตร์ที่จะเกษตรกำแพงแสนนะครับเปิดโอกาสนี่จะรวบรวมเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้าต่างๆทำด้วยน้ำว้านะครับมีหลายพันนะครับก็มาส่วนของกล้วยไข่นะครับจะมีกล้วยอื่นๆนะครับกล้วยไข่ทองแก่กล้วยตาลีกล้วยงาช้างกล้วยเทศพารสกล้วยน้ำไทยกล้วยเทศพารสกล้วยหักมุกกล้วยหนักพญากล้วยเทศพนมกล้วยกล้วยลอยหวีI'm not sure if you're going to be able to do that.
เครื่องเยอะนะครับเครื่องมือหน้านะนี่ค่ะขายอยู่แถวชุมพรกล้วยหน้าหอมกล้วยนมสาวกล้วยนมสวรรค์มาดูกล้วยตระกูลหนึ่งก็คือกล้วยหอมกล้วยอะไรมาสี่เพศกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมแล้วเป็นหอมจำปานะครับกล้วยไต้หวันนะครับกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมสองปีอีกสองปีนะครับกล้วยหอมเขียวนะครับส่วนประกอบของต้นกล้วยนะครับมีใบมีดอกเล็กปลีผลเล็กปลูกอันนี้ก็เป็นกล้วยสลิงเนื้อเยื่อนะครับมีเอกสารนะครับคือกล้วยหินนะครับนี่กล้วยไร้หวีนะครับสำหรับคนชอบกล้วยนี่ไม่เบื่อไม่ได้เบื่อนะกล้วยช่าง50ที่เขาได้เยี่ยมนะครับมีดอกกล้วยมาจำหน่ายด้วยนะครับของเซ็นทรัลแลบนะครับอันนี้ออริจินอลนะครับของแท้แน่นอนพันไม่กลายแน่นอนกล้วยไข่มุกกล้วยไข่มุกผมก็เพิ่งรู้นะครับกล้วยน้ำว้าดำนะครับก็200บาทหน่อมันนะครับมาดูกลุ่มกล้วยหอมนะครับนี่คือกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมเหมือนกันนะครับกลุ่มกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าไข่มุกนะครับผิวจะสวยหน้าเหลืองอร่ามนะครับนี่คือกล้วยน้ำว้ากาบขาวนะครับก็เป็นกล้วยหนึ่งเหมือนกันกล้วยน้ำว้านอกจากมะลิออกนี่ก็เป็นกล้วยหินครับ100บาทนะครับหอมในเยื่อทั้งหมดนะครับกล้วยหอมไต้หวันแค่ท่านี้แน่นอนโอ้กล้วยหอมดวงจันทร์นี่ลูกจะใหญ่อ้วนกว่ากล้วยหอมไอ้กล้วยน้ำว้าพันธุ์อื่นนะครับถึงจะอ้วนนะครับกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมมีคนจองพวกเราอบรมพรุ่งนี้แล้วถ้าสมมุติถ้าพี่นอกรอบอีกไปนอกรอบเซ็นทรัลแล็บนะครับมาเทิร์นนะครับคนชอบกล้วย
จบที่กล้วยน้ำว้าไข่มุกนะครับ